ที่สองของรายการนอนดูหนังแล้วเป็นไรเนี่ยโอ้ตั้มสิงห์หล่อมากเลยวันนี้เราจะต้องทำตัวมีอำนาจนิดนึงเพราะว่าเราจะคุยกับด็อกเตอร์สเตงผู้มีเวทมนต์อันเหลือหลายนะพี่หุยด็อกเตอร์สเตงนี่เป็นคนที่แปลกประหลาดมากนะในหมู่ซุปเปอร์ฮีโร่เพราะว่าเขาเป็นเรียกว่าเป็นจอมขมังเวทในวงการซูเปอร์ฮีโร่ไปอธิบายเยอะแยะทำไมยังไม่เข้าช่วงเลยจริงดิและนี่คือช่วงดำเนินหนังครับหลายคนดูหนังของมาเวลมาหลายเรื่องมากไม่เคยพบหน้าปะตาของด็อกเตอร์สเตงเลยเคยเห็นในแบบในคอมิกผ่านๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเคยอ่านนะเขาเก็บตัวไว้ให้เปิดฉากอย่างเร้าใจบ้าบอรู้ได้ไงรู้ความคิดเขาได้ไงครับผมแน่ๆเพราะว่าบางทีเขาเรียกว่าปล่อยทีละตัวใช่ไหมปล่อยทีละตัวแล้วก็มารวมกันให้กลายเป็นดีอเวนเจอร์อ๋อเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามถูกต้องพอดีอเวนเจอร์ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวค่อยมีตัวใหม่มาอีกก็กลายเป็นดีอเวนเจอร์ภาคใหม่อีกเดี๋ยวก่อนด็อกเตอร์สเตนคือใครครับผมด็อกเตอร์สเตนเนี่ยเบื้องลึกที่มานะครับเขาเป็นหมอผ่าตัดเป็นหมอผ่าตัดศัลยกรรมที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาหยิ่งมากเขาต้องการจะทำหน้าให้กับคนที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวมีเงินเป็นดาราเป็นเซเลบชื่อเสียงดังโด่งดังจะไม่ทำให้แบบว่าคนไก่กาทั่วไปที่แบบว่าธรรมดาใช่เหรอใช่ครับประเด็นคือเขาไปลดความทำให้มือเขาใช้การไม่ได้นะครับทำให้เนื่องแม้มันเป็นเครื่องมือทำหากินของหมอหมอผ่าตัดต้องมือนิ่งมือดีมากแต่มือเขาพังมือเขาพังทีนี้เขาเลยทำยังไงดีว่าในเมื่อมือเขาพังแล้วก็ใช้มือข้างนึงทำอย่างนี้ไม่ได้มือเขาพังสองข้างเลยเขาเลยดื่มเหล้าเพราะว่าเขาเครียดเขาเครียดเหรอครับเพราะเขาทำเขาไม่สามารถที่จะทำงานได้เหมือนเดิมอ๋อแต่ทีนี้เขาก็หาทางนะที่จะรักษามือของเขาเองด้วยการทำไงไปหาคนที่แบบว่าจะมารักษาเขาอ๋อเขาก็เดินทางไปแล้วก็เข้าไปเจอพวกจอมขมังเวทถูกต้องก็คือเขาก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเนาะนะครับเช่นไปหาคนนี้คนนั้นคนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยดร.สเตรนจ์ก็ได้พลังจาก The Ancient One นะครับซึ่งตอนแรกเขาไม่ยอมทำให้นะเขาบอกว่าNo ไม่ทำสุดท้ายเขาพบว่า The Ancient One เนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเนี่ยกำลังถูกลูกน้องหักหลังด็อกเตอร์สเตรนจ์เลยเข้าไปช่วยต่อมาเขาก็ได้พลังอำนาจมาทีนี้ทำมาอยู่ดีๆด็อกเตอร์สเตรนจ์ถึงโผล่มาครับพี่วีโผล่มาก็คืองี้เขาเป็นโปรเจกต์อยู่แล้วของค่ายมาเวลนะครับมาเวลเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวละครใช่ไหมเรียงรายมากมายทีนี้เขาค่อยเปิดตัวทีละตัว2ตัวแล้วก็สุดท้ายมารวมกันไปเป็น The Avenger แล้วเขาบอกว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยจะไปโผล่ในอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะ The Avenger The Avenger 3ภาคหลังๆใช่ภาค3เลยแหละแล้วภาค2เนี่ยจะเป็น Iron Man ทีนี้อยากจะรู้ว่าในด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยมันจะมีตัวละครอื่นๆตัวไหนโผล่มาอีกไหมนอกจากด็อกเตอร์สเตรนจ์คือตัวละครที่ถือว่าเด่นมากนะครับในด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็คืออาจารย์เขาThe Ancient One พลังให้เขาแต่ในเวอร์ชั่นการ์ตูนเนี่ยเป็นผู้ชายทรงอำนาจชายแก่แต่ว่าพอเป็นหนังปุ๊บนะครับแสดงโดยทิลดาสวินตันคือใครฮะมันกับสปาร์ตันเป็นดาราหญิงที่เคยได้รางวัลออสการ์มาก่อนส่วนผู้ชายในคนแสดงเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชครับแสดงเชอร์ล็อกโฮมไงที่เป็นซีรีส์อ่ะอันนี้รู้จักเลยซีรีส์เชอร์ล็อกโฮมรู้จักเลยครับชอบดูภาค1ภาค2ก็ดูซีรีส์นะไม่ใช่หนังนะอ๋อดูหนังทีนี้กลับมาเขาเรื่องต่อด็อกเตอร์สเตงคืออย่างนี้หลายคนบอกว่าไม่เคยดูคอมิกมาเลยไม่เคยอ่านประวัติด็อกเตอร์สเตงไม่ต้องสนใจรู้เรื่องแน่นอนผมยังไม่ได้ถามอะไรเลยพี่วิงจะถามเพราะคนดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องเขาควรจะต้องไปอ่านก่อนไหมไม่ต้องควรจะต้องหาประวัติก่อนไหมไม่ต้องพี่วียืนยันอย่างนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่แฟนคลับมาเวลหรือว่าฮีโร่เขาก็แค่แบบว่าหนังเรื่องนึงมีหมอผ่าตัดบาดเจ็บอยากจะได้พลังแบบแขนกลับคืนมาสุดท้ายก็ไปหาจอมขมังเวทกลายเป็นจอมขมังเวทเองถูกต้องมามีพลังอำนาจก็เลยปกป้องโลกแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแฟนคลับมาเวลแล้วมาดูด็อกเตอร์สเตรนจ์จะหวังไหมจะสนุกมากรู้ได้ไงครับเพราะด็อกเตอร์สเตรนจ์เขาเรียกเขามีความเชื่อมโยงกับตัวละครอื่นคือในเวอร์ชันคอมิกนะครับเขาเนี่ยแบบว่าไปร่วมผจญภัยกับสไปเดอร์แมนใช่มีอีกมีกัปตันอเมริกาใช่แล้วเขาไปถูกเนี่ยไอตัวที่ชื่อว่าโลกี้ล่อลวงให้ไปสู้กับทอเห็นไหมเขามีบทบาทเยอะมากเขามีบทบาทในคอมิกเยอะมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยพี่วีห้ามพลาดแล้วเห็นเทรลเลอร์ยังดูแล้วเทรลเลอร์เหมือนหนังเรื่องอะไรเหมือนหนังเรื่อง Inception เลยแสดงเป็นข่าวดีใช่อะเป็นข่าวดีอะไรพี่วีแสดงว่าถ้าสมมติเราดูแค่เทรลเลอร์แล้วรู้สึกว่ามันไปใกล้เคียงหรือเหมือนกับเรื่องไหนมันดูเหมือนเพราะว่าถ้าเกิดตัดเทรลเลอร์มาแล้วใกล้เคียงนี้แสดงว่าหนังจริงไม่เหมือนอ๋อแสดงว่าเขาต้องกล้าที่เขาต้องรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีความใกล้เคียงเพราะหนังมันดังอ่ะเพราะคนตัดเทรลเลอร์เขาต้องคิดว่าเขาจะเอามาโทนไหนดีโอเคเข้าใจละเพราะฉะนั้นแสดงว่าในหนังจริงๆที่เราไปดูเนี่ยไม่เหมือนแน่นอน Doctor Strange
You think you know how the world works? What if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. We travel great distances in an instant. How do I get from here to there? How did you become a doctor? Study and practice, years of it. There's a strength to him. But is he ready? Be careful which paths you travel down, Strange. Stronger men than you have lost their way. I am death. And pain. You'll die protecting this world. I can't do this. There is no other way. I've spent so many years peering through time, looking for you. ท่านเห็นเทเลอร์แล้วดูแล้วสิครับเป็นไงแบบโอ้โหภาพดีเลยครับพี่วีมีความอลังการงานสร้างเรียกได้ว่ามันเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะปกติเราเสพแต่แบบพวกIron Man กัปตันอเมริกาใช่มั้ย Avenger แต่นี่มันคือเป็นอีกรูปแบบนึงเลยอ่ะก็ไม่รู้นะเพราะจริงแล้วตัวเทเลอร์เนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่ามันสอดคล้องกับบทบาทของดร.สเตรนจ์นะเพราะว่าเขามีอำนาจเนาะทางอำนาจยังไม่พูดเนาะทำอะไรบ้างเขาสามารถข้ามมิติได้อ๋อข้ามมิติได้ข้ามมิติได้มีอำนาจแบบว่าในการแบบทำอะไรต่างๆนาได้สามารถที่จะล่วงรู้ว่าคนไหนโกหกคนไหนรู้สึกยังไงได้ตายแล้วไม่อยู่กับเขาไม่ได้เลยมีพลังเคลื่อนไหวต่างๆได้คือมันทำให้ตัวอย่างหนังมันทำให้สะท้อนว่าดร.สเตรนจ์เนี่ยสามารถโผล่ไปถึงสิ่งต่างๆโผล่ไปตรงนี้ได้พี่วีครับมีประเด็นนึงที่อยากรู้บ้างเลยคือเรื่องของเวทมนต์เนี่ยนะในจักรวาลของ Marvel เนี่ยยังมีตัวอื่นอีกไหมนอกจากดร.สเตรนจ์เว้ยมันจริงมามีออกก่อนหน้าหลายตัวอ๋อมีก่อนอันนี้อีกจีนเกรย์อ๋อแต่ที่มีพลังแบบระดับสูงสุดนะครับอีกคนลืมเขาไปเลยนะอีกคนนึงคือ Scarlet Witch อันนี้ไม่รู้จักก็เป็นตัวละครที่เป็นหน้าผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวประเด็นคือ2คนนี้คือเวทมนต์ลักษณะเป็นยังไงครับคือสามารถคอนโทรลควบคุมจิตใจคนแล้วก็ถ้าเป็นจินเกรย์เนี่ยคือระดับใหญ่มากอ่ะคือมันจะมีการเรทพลังของตัวละครนะครับจินเกรย์เขาถือว่าเรทของพลังเนี่ยอยู่สูงที่สุดถ้างั้นถ้าบอกว่าดร.สเตรนจ์คืออันดับ1ก็เกินไปหน่อยนึงแต่ถือว่าเขาเรียกว่าอยู่เป็นเบอร์ต้นๆของค่ายเบอร์ต้นๆเพราะก็มีอยู่ประมาณ 2-3 คนนะแต่ถือว่าเขาสำคัญไงไม่งั้นเขาจะมีภาคเดี่ยวๆได้ยังไงใช่มาเป็นเรื่องเลยอ่ะดร.สเตนอีกเรื่องหนึ่งพี่วีครับตัวดร.สเตนเนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์ถูกป่ะมันยังมีภาพยนตร์เรื่องอื่นอีกไหมที่มันแบบมาทางด้านเวทมนต์จริงถ้าเกิดพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่มีเวทมนต์เนี่ยก็ที่เรานึกถึงง่ายๆคือ X-Menคือ X-Men เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ตัวละครที่เรียกว่ามีความสามารถพิเศษอย่างเดียวไม่ในแง่ของร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีตัวละครบางตัวที่ใช้เวทมนต์ได้ยอดเยี่ยมอ๋อเป็นบางตัวใช่ทีนี้ดร.สเตนครับผมสรุปมาเลยครับปังหรือแป๊กผมว่านะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยลงทุนไปทั้งหมดประมาณ160ล้านเหรียญสหรัฐครับนะครับแล้วดูจากตัวอย่างที่ออกมาดูจากคนต่างๆที่มารวมกันสร้างแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะปังอ่อนๆ อะไรนะปังอ่อนๆปังอ่อนๆ ก็ประมาณสักทั่วโลกก็ประมาณสัก 1,500 ไม่ถึง 1,000 4-500 ล้านจริงเหรอฮะกำไรน้อย600ล้านอะไรเงี้ยไม่คุณต้องคิดว่าอย่างงี้ถ้าเกิดเป็นพวกระดับแบทแมนครับซุปเปอร์แมนใช่มั้ยมันคือเกือบ1,000ล้านหรือ1,000ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าดร.สเตรนจ์ไม่น่าจะฮิตขนาดนั้นก็แต่ก็ไปได้ผมว่าน่าจะประมาณพวก X-Men ประมาณ X-Men อ๋อโอเคก็ไม่บูมบามมากนะอาจจะน้อยใช่อาจจะน้อยกว่าหน่อยนึงดีครับไปดูกันครับคุณผู้ชมดร.สเตรนจ์และนี่คือนอนดูหนังในช่วงของละเมอหนังช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับกับนอนดูหนังครับสักครู่เดียวแป๊บเดียว